ันฝันอยู่ไหนลูกฝันฝันฝันอยู่ไหนลูกฝันฝันลูกฝันอยู่ไหนลูกอะไรหรอคะพ่อฝันลูกเห็นเงินในลิ้นชักบนหัวเตียงพ่อไหมเงินอะไรหรอคะก็เงินสดที่พ่อจะไปเอาเข้าธนาคารน่ะมันหายไปอ่ะไม่รู้หายไปได้ยังไงคุณผู้ชายคะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะฉันได้ยินเสียงคุณผู้ชายโวยวายก็เลยเข้ามาดูค่ะก็เงินของฉันหายไปสิจะหายไปได้ยังไงคะมีคนเอาไปหรือเปล่าคะจะมีคนเอาไปได้ยังไงในบ้านหลังนี้ก็มีฉันมีเธอแล้วก็ลูกสาวของฉันเนี่ยว่าแต่คุณผู้ชายไปเผลอวางลืมมันที่อื่นหรือเปล่าคะฉันจำได้นะว่าล่าสุดเนี่ยฉันวางเงินไว้บนลิ้นชักบนห้องนอนของฉันน่ะฝันไม่เห็นจริงๆหรอลูกอ๋อนึกออกแล้วแม่บ้านค่ะแม่บ้านต้องเป็นคนเอาไปแน่ๆอะไรกันคะทำไมคุณหนูพูดแบบนี้ล่ะคะไม่จริงนะคะคุณผู้ชายฉันไม่ได้เอาไปนะคะไม่จริงค่ะฝันทำไมหนูถึงคิดว่าแม่บ้านเข้าไปอะลูกก็เมื่อเช้าหนูเห็นแม่บ้านเขาเข้าไปทำลับๆล่อๆอยู่ในห้องของคุณพ่อค่ะไม่จริงนะคะเมื่อเช้าอะฉันยังไม่ได้เข้าห้องคุณผู้ชายเลยค่ะนี่เธอขโมยเงินฉันไปจริงๆใช่ไหมไม่จริงนะคะฉันไม่ได้ขโมยค่ะคุณหนูทำไมคุณหนูพูดโกหกแบบนี้ล่ะคะนี่เธออย่ามาโทษลูกฉันนะลูกฉันน่ะยังเป็นเด็กเด็กอ่ะเขาไม่โกหกกันหรอกแต่มันก็น่าคิดนะเรื่องที่เธอจะไปขโมยเงินของฉันนี่คุณผู้ชายคะเอ้ามีอะไรหรอพรพอดีว่าพรมีเรื่องจะรบกวนคุณผู้ชายหน่อยอะค่ะเรื่องอะไรหรอคือว่าตอนนี้พรเดือดร้อนเรื่องเงินนะคะพรจะขอเบิกล่วงหน้าคุณผู้ชายสัก 5,000 ได้ไหมคะโห 5,000 เลยเหรอนี่ยังทำงานถึงอาทิตย์เลยนะพรฉันคงให้เธอเบิกเงินเยอะขนาดนั้นไม่ได้หรอกแต่ว่าพรจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะคะขอโทษนะงั้นเอางี้ฉันให้เธอเบิกได้แค่ 2,500 นี่ก็ถือว่าฉันใจดีกับเธอแล้วนะตามนั้นแล้วกันนะไม่จริงนะคะคุณผู้ชายถึงฉันจะร้อนเงินน่ะฉันก็ไม่เคยคิดขโมยเงินใครนะคะแล้วถ้าเธอไม่เอาไปเนี่ยใครจะเอาไปคุณหนูคุณหนูเอาเงินไปใช่ไหมคะคุณหนูทำแบบนี้ทำไมอ่ะคุณหนูมาใส่ร้ายฉันทำไมอ่ะคะนี่เธออย่ามากล่าวหาลูกฉันนะฉันผิดหวังจริงๆที่จ้างเธอมาทำงานในบ้านฉันเนี่ยคุณผู้ชายคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะให้ฉันไปสาบานที่ไหนก็ได้เธอไม่ต้องไปสาบานวัดไหนหรอกเธอมีทางเลือกอยู่2ทางคือรอฉันเรียกตำรวจมาจับเธอหรือเธอจะเก็บข้าวของออกจากบ้านฉันไปซะคุณผู้ชายออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยสำเร็จคนที่คิดจะมาแย่งคุณพ่อไปต้องเจอแบบนี้แหละเดี๋ยวเธอก็เริ่มงานวันนี้ได้เลยนะค่ะนี่ลูกสาวฉันเองสวัสดีค่ะคุณหนูนี่ใครหรอคะคุณพ่อแม่บ้านคนใหม่นะจ๊ะชื่อพี่พรต่อไปเนี้ยนะหนูอยากได้อะไรหรืออยากกินอะไรเนี่ยก็บอกพี่พรก็ได้เลยนะงั้นเดี๋ยวเธอก็ขอไปเก็บซะนะ
จะได้พักผ่อนให้หายเหนื่อยแล้วก็มาทำงานได้เลยได้ค่ะโอ้ยนี่คุณเป็นอะไรเปล่าเนี่ยไหวหรือเปล่า ขอโทษทีค่ะคุณผู้ชายฉันไหวค่ะสงสัยเมื่อคืนนอนพักผ่อนน้อยไปหน่อยพักแป๊บนึงก็คงหายค่ะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยพาไปที่ห้องแล้วกันนะขอบคุณค่ะฉันกลับบ้านทีนะฉันโดนไล่ออกอ่ะเรื่องมันยาวอ่ะจ้ะไว้เดี๋ยวฉันอธิบายให้พี่ฟังนะจ้ะนี่ฉันถือว่าฉันเมตตาแล้วนะที่ไม่แจ้งตำรวจอะแล้วฉันก็หวังว่าเธอเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้กับใครอีกคุณผู้ชายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะคะแต่ฉันก็ยังยืนยันคำเดิมว่าฉันไม่ได้ขโมยเงินของคุณผู้ชายไปแล้วเข้าบ้านกันเถอะพ่อเดี๋ยวค่ะคุณหนูฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าฉันทำอะไรให้คุณหนูไม่พอใจในตัวฉันแต่ว่าคุณหนูเนี่ยอย่าเป็นเด็กขี้โกหกแบบนี้เลยนะคะมันไม่ดีสักวันนึงเนี่ยความจริงมันก็ต้องปรากฏแล้วคุณคิดดูสิคะว่าคุณพ่อของคุณหนูเนี่ยจะผิดหวังในตัวคุณหนูมากแค่ไหนที่มีลูกแบบนี้ไม่ต้องพูดหนูไม่อยากฟังนี่หยุดนะพรเธอคิดจะทำอะไรลูกฉันเนี่ยฮะเธอออกจากบ้านฉันไม่ได้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณผู้ชายพรไปแน่ถึงพรจะไม่ผิดก็ตามพรพรลูกตัวร้อนพี่มาพอดีเลยฉันเสร็จธุระแล้วเราไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนั่นใครเนี่ยสามีกับลูกฉันเองอะค่ะลูกเธอยังเล็กอยู่เลยนะใช่ค่ะที่ฉันขอเบิกเงินล่วงหน้าของคุณเมื่อวานอะเพราะว่าลูกฉันอะไม่สบายฉันเลยอยากได้เงินพาลูกฉันไปหาหมอถึงคุณจะให้ไม่ได้ก็เหอะแต่ฉันเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะขโมยเงินของคุณเลยนะคะคนเป็นแม่เนี่ยไม่คิดอะไรโง่ๆเอาตัวเองไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแบบนั้นหรอกค่ะฉันไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะพ่อคะพี่พงษ์เขาไม่ได้เป็นคนขโมยเงินของคุณพ่อไปค่ะหนูเป็นคนเอาเงินของคุณพ่อไปซ่อนเองค่ะฮะฝันทำไมฝันทำแบบนี้ล่ะลูกหนูขอโทษค่ะที่หนูทำไปเพราะหนูห่วงคุณพ่อว่าแม่บ้านจะมาแย่งคุณพ่อไปจากหนูหนูเลยกำจัดพี่เขาแต่ตอนนี้หนูรู้แล้วเขามีครอบครัวแล้วโอ้ยฝันเว้ยคนที่หนูควรขอโทษเนี่ยคือณพรนะไม่ใช่พ่อคุณหนูคะฉันเนี่ยมีลูกแล้วก็มีคนที่ฉันรักอยู่แล้วที่ฉันมาทำงานที่เนี่ยเพราะฉันทำเพื่อคนที่ฉันรักฉันไม่มีเจตนาไม่ดีเลยนะคะแต่ยังไงเนี่ยฉันก็ต้องขอบคุณคุณหนูมากนะคะที่ยอมพูดความจริงงั้นพี่พอทำงานที่บ้านหนูต่อนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วพรฉันขอโทษนะที่เข้าใจเธอผิดอ่ะเพื่อเป็นการไถ่โทษเงิน 5,000 บาทที่เธอเคยขอเบิกไว้เอาไว้ดูแลลูกนะขอบคุณมากนะคะ